หลังจากที่ยูเครนถูกรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มทั่วประเทศอย่างหนักเมื่อวันที่9มีนาคม2566ล่าสุดวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนยอมรับว่ากองทัพศัตรูได้ยิงขีปนาวุธใส่ถึง84ลูกเพื่อโจมตีระบบสาธารณูปโภคทั่วประเทศโดยที่แคว้นคาเคียฟถูกยิงถึง15ครั้งส่งผลให้ไฟดับทั่วเมืองส่วนที่ซาปอริเซียก็มีการโจมตีโรงงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านั่นเป็นเหตุให้ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดับชั่วคราวจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องปั่นไฟพลังงานดีเซลเพื่อให้มีพลังงานหล่อเลี้ยงโรงงานก่อนที่จะสามารถเชื่อมต่อการใช้งานได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามการโจมตีครั้งนี้เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและบาดเจ็บมากกว่า20คนขณะที่กองทัพยูเครนอ้างว่าสามารถยิงสกัดขีปนาวุธร่อนของรัสเซียได้ถึง34ลูกและทำลายโดรนชาเฮดได้4ลำนอกจากนี้ยังพบรัสเซียใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซาวยิงถล่มถึง6ลูกและกองทัพไม่สามารถสกัดได้เลยด้านพลตรีอีกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ยอมรับว่ากองทัพใช้อาวุธโจมตีนำวิถีระยะไกลทั้งทางบกทะเลและอากาศรวมถึงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกดังกล่าวจริงเพื่อทำลายเป้าหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหลายแห่งของยูเครนทั้งนี้ขีปนาวุธคินซาวเป็นหนึ่งใน6อาวุธทางยุทธศาสตร์ใหม่ของรัสเซียถูกประจำการเมื่อเดือนธันวาคม2560มันมีความเร็วเหนือเสียงสามารถหลบหลีกมิสไซล์และมีความแม่นยำสูงโดยมีการอ้างถึงพิสัยของขีปนาวุธอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 กิโลเมตรแล้วว่ากันว่ามันมีอานุภาพถึงขั้นจมเรือบรรทุกสินค้าขนาดแสนตันได้อย่างไรก็ตามมีรายงานอ้างว่ากองทัพรัสเซียได้เริ่มใช้ขีปนาวุธชนิดนี้ในสงครามยูเครนตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2565แล้วซึ่งการโจมตีของรัสเซียครั้งล่าสุดถือเป็นการใช้ขีปนาวุธคินซาวจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่เปิดฉากรุกรานยูเครนขณะที่สถานการณ์ล่าสุดรัสเซียยังยึดครองดินแดนของยูเครนอยู่เกือบ 20% โดยบักมุดเป็นเป้าหมายล่าสุดที่กองทัพต้องการควบคุมให้ได้เพื่อรุกต่อไปยังเมืองต่างๆในแคว้นโดเนตส์ด้านลิทัวเนียหนึ่งในชาติสหภาพยุโรปที่วิพากษ์วิจารณ์รัสเซียหนักหน่วงที่สุดก็ออกมายอมรับว่ากองทัพมอสโกมีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการเดินหน้าทำสงครามในระดับความเข้มข้นปัจจุบันเป็นเวลา2ปีโดยหน่วยข่าวกรองได้ประเมินบนสมมติฐานที่ว่าไม่มีต่างชาติมอบความช่วยเหลือทางทหารให้อย่างไรก็ตามรัสเซียจะสามารถทำสงครามได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนทางทหารที่มาจากรัฐต่างๆเช่นอิหร่านและเกาหลีเหนือด้วย